บทเรียนสอนให้รู้ว่าปรากฏการณ์มีกรไม่มีกูนั้นพลังของประชาชนยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่าพรรคซะด้วยซ้ำจริงหรือไม่นะครับนี่เป็นประเด็นที่ถึงขนาดที่นาวากาตรีสิทธาธิวารีจากไทยสร้างไทยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้รับคำชื่นชมในฐานะแสดงความคิดการหาเสียงบทบาทการต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งนี้พอสมควรเลยนะครับแกออกมาบอกนะครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันคือการเมืองในรูปแบบกองเชียร์กีฬาที่มองว่าทีมตัวเองเชียร์ทำอะไรก็ถูกไปหมดคู่แข่งทำอะไรก็ผิดไปหมดกำลังจะหายไปจากการเมืองของประเทศไทยปรากฏการณ์นี้คือการแทงสวนของประชาชนมองในแง่ดีมันพิสูจน์ได้เห็นถึงการเติบโตของพรรคการเมืองว่ามาจาก UGC อันทรงพลังอย่างแท้จริงหรือโตมาจากการจัดตั้ง IO การปั่นกระแสแบบไม่จีรังยั่งยืนนะครับประสบการณ์มีกรไม่มีกูสอนให้พรรคการเมืองเนี่ยนะครับไม่ได้ยังสู้กันอยู่ในกะลา IO จ่ายมากได้น้อยหากได้แค่ไข่ต้มไข่พะโล้กินไปวันๆจะค่อยๆล้มหายตายจากพรรคเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆประชาชนนะมันเป็นปรากฏการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยพบเคยเจอว่าประชาชนจะมีรีแอคใหญ่กว่าพรรคได้ถึงขนาดนี้นะครับนวากาตรีสิทธาเนี่ยก็เลยบอกว่าขอบคุณพรรคก้าวไกลแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่ออกมารีแอคเรื่องนี้อย่างทันท่วงทีด้วยการยกเลิกดีลเอ่ยคำขอโทษพร้อมกับวัดทองพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคเรามาถึงจุดที่วงการการเมืองไทยกำลังจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่เราข้ามจุดนี้ไปได้ประเทศไทยของเราจะก้าวหน้าไปไกลกว่านี้สามารถยืนแข่งขันบนเวทีโลกได้อีกครั้งกลับมาโฟกัสแล้วก็ใช้สมาธิร่วมกันเดินหน้าทำความเข้าใจกับสว.ให้ร่วมกับประชาชนในการจัดตั้ง Dream Team รัฐบาลในฝันของประเทศชาติครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า300กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ Easy New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวร์นะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับเป็นลิงก์ LINEของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าผมแม่ผมทำให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับเนี่ยฮะ1ชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับ1ชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดนึงแล้วนะครับแล้วด้านในครับขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ยก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิ้ลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีซนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟเนี่ยง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับเนี่ยฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอะนะครับและที่สำคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงฮังเลนั้นเป็นสูตรต้นตำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คำและผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับหากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคำหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทำไมนะครับผมทำมาหากินสุจริตไอ้คนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทำมาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทำงานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานี
ขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี่ยนะครับเขามีขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ำเป็นสันพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างที่เป็นของติดอันดับณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า350กรัมเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีซนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบเนี้ยนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์กับว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนนึงก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูและก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ